Modern Green Development ผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยเปิดตัวโครงการการพหลโยธิน56คอนโดมิเนียมโลลัสบนทำเลแห่งอนาคตย่านพหลโยธิน56ค่ะชูคอนเซ็ปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียวจัดเต็มสถานีชาร์จรถ EV ถึง56จุดมากที่สุดในประเทศไทยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกหลักโลกสุดล้ำตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืนค่ะโดยโครงการการพหลโยธิน56พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดและคอนเซ็ปต์ได้เวลาการละครั้งหนึ่งของคุณคอนโดมิเนียมดีไซน์สวยตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพที่ทั้งเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเพียง5นาทีเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ทางด้านไลฟ์สไตล์และอาชีพด้วยจุดเด่นทั้ง3ด้านที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิตและพร้อมให้ตัวเองได้สร้างสรรค์ชีวิตลิขิตเรื่องราวในแบบของตัวเองอย่างลงตัวค่ะซึ่งโครงการการพหลโยธิน56คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์2569ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้านบาทซึ่งกำลังจะมีงานเปิดตัว VVIP Day ในวันที่ 2-3 มีนาคมที่จะถึงนี้พบกับยูนิตพิเศษจำนวนจำกัดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวโครงการการพหลโยธิน56นะครับเราก็มีความยินดีที่อยากจะส่งมอบให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้เห็นถึงคอนโดในรูปแบบใหม่นะครับคอนโดที่มองเห็นถึงความสำคัญของอนาคตในหลายจุดนะครับซึ่งมองไปถึงความสัมพันธ์ในที่นี้ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับเรื่องการรูปแบบการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่เราต้องมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถอยู่บ้านได้นานๆโดยรู้สึกว่าเราไม่อึดอัดแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตประกอบอาชีพซึ่งหลายๆคนในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมีความต้องการที่จะมีอาชีพหลากหลายนะครับมีอาชีพเสริมเนี่ยทุกคนทราบดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูงขึ้นหลายๆคนเริ่มมีจ็อบที่2ที่3สร้างอาชีพระหว่างทำงานเป็นยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์ซึ่งไลฟ์สไตล์เหล่านี้นะครับคนเจนซีเนี่ยมีความจำเป็นมากแล้วก็เห็นคุณค่าตรงนี้มากแต่พอเรามองไปที่ตลาดที่มีปัจจุบันที่อยู่อาศัยเนี่ยพอพบว่าที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอหรือมีน้อยมากเลยเพราะอย่างยิ่งสำหรับคนจนซีในราคาที่ไม่แพงเกื้อมถึงนะครับซึ่งเป็นที่มาของที่ไปว่าเราอยากจะสร้างโปรดักต์นี้นะครับซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเติมความฝันและเป็นการละครั้งหนึ่งของเขานะครับในการเติมเต็มความฝันในการสร้างอาชีพสร้างอนาคตทุกคนได้เดินออกมาทำสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับจุดเด่นของโครงการเราเนี่ยผมต้องเรียนว่าด้วยฟิวเจอร์ที่ผมเห็นนะครับสามด้านทั้งเรื่องพลังงานเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อาชีพเนี่ยครับการเราถึงออกแบบมาเพื่อ3ด้านนี้จุดเด่นของการเราอันดับแรกคือว่าสำหรับเรื่องของพลังงานโครงการของเราเนี่ยสร้างบนพื้นฐานว่าปัจจุบันนี้โลกเราต้องการดูแลนะครับเพราะว่าโลกร้อนเป็นสิ่งที่คนกังวลมากจะเห็นได้จากการประชุมเกิดขนมฟอรัมในรอบหลายปีที่มาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกๆคนต้องเดินถือตรงนั้นค่าพลังงานที่เราเห็นมีราคาสูงแพงขึ้นถึงภาวะที่เราเห็นอากาศแปรปรวนทั่วโลกนะครับวันนี้เนี่ยถึงในเห็นเราถึงเกิดเห็นว่าประเทศไทยเกิด EV บูมขึ้นเมื่อปีที่แล้วยอดขายรถ EV กว่าแสนคันปีนี้จะยิ่งกว่านั้นแต่ปัญหาที่เราพบคืออะไรครับ EV charger ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียมไม่มี EV charger ทุกคนแย่งกันใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการกระหนักรู้เรื่องพลังงานไปอย่างมากแต่ปรากฏว่าอยากซื้อรถ EV ราคาที่ไม่แพงเพื่อประหยัดค่าน้ำมันปรากฏว่ากลับไปที่บ้านอยู่คอนโดไม่มีที่ชาร์จเพราะว่าเราไม่สามารถแอฟฟอร์ดที่จะอยู่ทาวน์โฮมหรืออยู่บ้านเดี่ยวได้กับเขากลับไม่มีทางเลือกที่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะครับการเราถึงตอบท่านและตอบโจทย์เป็นข้อนี้เรามี EV charger ถึง56จุดซึ่งผมเรียนว่ามากที่สุดในประเทศไทยห้องเราเพียงแค่349ห้องแต่มี EV charger ให้มากถึง56จุดทั้งที่เป็นคอนโดนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง2ล้านบาทผมเชื่อวันวันนี้ขนาดคอนโดที่มีระดับเกิน 3-4 ล้านยังไม่มีให้ขนาดนี้นอกจาก EV charger ของเราแล้วนะครับเรายังมีหลังคาโซล่าในทุกๆอาคารเพื่อควบคุมให้การใช้พลังงานเนี่ยเกิดความมีประสิทธิภาพแล้วก็มีราคาที่ถูกลงถ้าส่วนกลางลงเนี่ย EV charger แล้วก็โซล่านอกจากทำให้บ้านเย็นรักโลกแล้วยังทำให้ค่าส่วนกลางถูกลงด้วยครับเนี่ยทำให้เราสามารถทำให้ราคาค่าส่วนกลางไม่เกิน40บาทได้EV ชาร์จตัวโซล่าหลังคาโซล่าอย่างเดียวสามารถลดค่าส่วนกลางได้ถึงตารางเมตรละ10บาทนะครับเช่นเดียวกันกับการที่มีโซล่าอยู่ชั้นบนชั้น8ทำให้ที่ชั้น6ที่มันชั้นสูงสุดของเราเนี่ยก็คือไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแล้วทำให้อยู่สบายประหยัดแอร์นะครับนอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการภายในของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดทางด้านพลังงานจากพาร์ทเนอร์มิตรของเราซึ่งบริษัทกินเนอร์ยี่ประเทศไทยซึ่งผมเป็นร่วมก่อตั้งด้วยเป็นบริษัทชั้นนำ EV ชาร์เจอร์ของประเทศเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเนี่ย
มาอยู่บนคอนโดในระดับฐานนี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนการใช้ชีวิตเราเห็นได้ครับว่าภาวะโควิดทำให้คนรู้สึกว่าการอยู่คอนโดเนี่ยมีความเสี่ยงเราต้องเจอผู้คนเยอะๆขึ้นลิฟต์มาเจอคนหลายๆคนกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยเราต้องหนีไปอยู่บ้านเดียวหนีไปที่คนไม่พลุกพล่านแล้วครับแล้วการที่ต้องเวิร์กฟอร์มนานเนี่ยพอเราอยู่ห้องที่อาจจะแบบว่าราคาประหยัดเนี่ยสภาพมันไม่เอื้ออำนวยให้เราอยู่นานเกิดความอึดอัดนะครับผมเลยคิดว่าเราต้องสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ความเสี่ยงในอนาคตอันนี้การของเราดีไซน์มาเพื่อจุดนี้ครับการที่เราทำหลังคาสูงถึง 2.85 เมตรในระดับฐานนี้ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่แล้วรู้สึกโปร่งอยู่ได้ไม่อึดอัดสามารถอยู่ได้ทั้งวันขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้ขณะเดียวกันห้องของเราเนี่ยมีแค่9ชั้นห้องต่อชั้นทุกห้องหันเหนือใต้หมดเพราะฉะนั้นลมก็จะสบายไม่ร้อนอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยช่วงบ่ายแดดร้อนช่วงเช้าแดดร้อนขณะเดียวกันนะครับเราเองก็มีความเป็นส่วนตัวมีแค่ชั้นละ9ห้องนะครับไอ้จุดสุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องไปเจอผู้คนมากแล้วก็แค่มีแค่9 6ชั้นต่อตึกนะครับแล้วก็ส่วนกลางที่เราแยกออกมาทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าไอ้เสียงส่วนกลางจะมารบกวนเราอันนี้ครับเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องของการตอบโจทย์ความที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวผมอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาลองมาชมโครงการนะครับเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งนี่ว่าเราสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปแบบการใช้ชีวิตเพราะเราต้องการสร้างความแตกต่างให้กับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับแล้วก็การที่เรามาเลือกทำเลตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเพราะเราเชื่อว่าทำเลตรงนี้เป็นทำเลถึงความการเติบโตแล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนว่าปี2ปีที่ผ่านย่านผลโยธินใกล้ๆดอนเมืองเป็นช่วงที่เป็นย่านที่มีราคาที่สูงที่สุดผมเชื่อว่าการลงอยู่ที่นี่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุนและการอยู่อาศัยซึ่งทำให้เราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่คนเอื้อมถึงได้เพราะนั้นผมอยากให้โอกาสให้ทุกท่านเปิดโอกาสลองมาเยี่ยมเราสักครั้งท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราส่งมอบให้ท่านเนี่ยมีความแตกต่างและสามารถตอบโจทย์ท่านจริงขอบคุณครับ